ที่นั่งสมาธิกันแต่ขออนุญาตนะคะอาจารย์ค่ะร้านนี้เสร็จแล้ววันนั้นยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จแล้วคือดีเลยค่ะตามที่พระอาจารย์เมตตาดีไซน์เข้าไปด้านใต้ใช่ไหมคะใช่สอดไปใต้ศาลาเดิมนิดหนึ่งค่ะน้ำจะได้ลงไปลดต้นไม้ด้านใต้สอบใหญ่จริงจังอืมใหญ่มากแต่มาดูเทียบพระอาจารย์แขนเรานิดเดียวไม่ได้เลยค่ะวันนี้ต้องพูดเบาหน่อยนะคะพอดีพี่ๆก็นั่งสมาธิกันพระอาจารย์คะมีตาพาชมอันนี้คือจบตรงนี้ใช่ไหมคะมีส่วนของด้านข้างใช่ใช่แล้วก็เริ่มอีกทีคือด้านนี้ใช่เป็นด้านทิศใต้ของศาลาค่ะอันนี้ที่เสร็จแล้วนี่นะสองด้านนี้อันนี้สองด้านนี้เสร็จแล้ววันนั้นยังไม่เสร็จนะคะวันนี้เสร็จแล้วสองด้านเลยด้านนี้คือทิศตะวันออกด้านนี้ทิศใต้ทิศใต้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำยาวต่อไปอีกเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็คือจะตรงนี้เนี่ยก็จะยิงยาวเลยนะคะต่อมาเลยใช่ต่อจากตรงนี้ยาวไปค่ะตอนนี้ทำภาพให้เห็นนะคะจบสองด้านแล้วสวยมากเลยร่มรื่นก็จะรู้สึกเย็นขึ้นเยอะมากมากมากเลยคือโดยปกติรอบศาลาไม้เนี่ยก็จะค่อนข้างเย็นอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วแต่นี้ยิ่งเย็นยิ่งเย็นเพิ่มขึ้นว่าปกติก็แดดแทบจะไม่ลงนะว่าต้นไม้ตรงนี้ก็จะเยอะอยู่เสานี้พิเศษเลยนะอันนี้คือเทปูนหน่อยนึงเหรอคะแล้วก็ดูความยาวอันนี้ก็คือเจาะปูนเดิมลงไปนิดนึงนี่ก็จะต่อยาวต่อจากตรงนี้ยาวมาเลยยาวไปถึงตรงศิลาแรงด้านหัวของศิลาแรงค่ะตรงนั้นก็จะมีเพิ่มอีกหน่อยต่อไปเหรอคะใช่ๆต่อน่าจะอีกห้องหนึ่งอีกเสาหนึ่งไปถึงตรงกลวยนะคะตรงกลวยใช่โอเคก็จะได้อีกเพิ่มอีกหนึ่งล็อกตรงนี้ก็จะยื่นเข้าไปนิดหนึ่งยื่นเข้าไปสุดแค่ต้นไม้แล้วต้นไม้ค่ะเดี๋ยวให้ด้านเห็นความคืบหน้านะทางตัวแทนนักศิษย์ก็อยากให้เห็นความคืบหน้าวันนี้ก็เลยมาถ่ายทำความคืบหน้าของหลังคาที่มุงรอบกันแดดกันฝนรอบๆศาลาไม้นะเพราะว่าใช้เป็นไอ้เนี่ยแผ่นเนี้ยพลาสติกนี้มานานแล้วอันนี้ก็เลยทำเป็นหลังคามุงจากก็ได้ความร่มเย็นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ต้องอนุโมทนากับทุกๆจาคะสัมปทานที่ได้ช่วยกันมาเราทำให้เราพัฒนาวัดไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนนะในเรื่องของสื่อธรรมะอะไรต่างๆนะทุกคนก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นอย่างดีนะทำให้เราสามารถพัฒนาไปได้ในทุกๆด้านนะก็ให้วางจิตกันให้ถูกต้องนะทุกๆที่ทุกๆครั้งที่ทำจาคะสัมปทาเราก็จะได้ทั้งผลใหญ่ทั้งอานิสงส์ใหญ่ก็ต้องขออนุโมทนากับทุกๆคนมาณโอกาสนี้เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นะคะอะไรเพิ่มเติมค่ะขออนุญาตค่ะได้เห็นความคืบหน้าแล้วใช่ไหมคะตนมาใกล้ๆใช่ไหมเพราะว่าข้างหลังนะคะพี่ๆเขานั่งสมาธิอยู่ก็เลยอยากให้ได้เห็นความคืบหน้าก็ต้องอนุโมทนานะคะกับผู้ที่กระทำจาคะมานะคะไม่ว่าจะจาคะอะไรอย่างที่ตาบอกก็ทางมาแห่งบุญทั้งสิ้นอย่างเนี้ยเราร่วมกันเห็นไหมคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราร่วมกันทำร่วมพัฒนาวัดนาป่าพงด้วยกันแล้วเราก็สร้างเนี่ยหลังคากันแดดกันฝนกันฝุ่นได้ด้วยนะเพราะเดิมอ่ะมันเป็นสแลนใช่ไหมสีดำเนี่ยพอเวลาใบไม้หรือมดลงไปพอกระพือทีนะตาเคยนั่งมดร่วงอันนี้ก็คุ้มได้เห็นไหมเราก็
ช่วยกันนะคะช่วยกันพัฒนาแล้วก็ผู้ที่มาฟังธรรมผู้ที่ยังมาไม่ได้แต่ได้มีโอกาสร่วมกระทำจาคะก็อนุโมทนาด้วยนะคะเป็นทางมาแห่งบุญทุกท่านก็ได้รับความสะดวกสบายเวลามานั่งฟังธรรมนะคะก็ร่มเย็นดีอย่างที่บอกค่ะอาจารย์ท่านพูดเสมอเลยเนาะว่าใต้ที่มุงจากเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะเย็นเย็นเดิมเนี่ยศาลาไม้เย็นอยู่แล้วยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็ยังไงคะเราร่วมพัฒนาวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสื่อธรรมะเผยแผ่อะไรก็ตามที่พระอาจารย์ท่านสืบค้นนะคะรวมไปถึงอาหารรวมไปถึงต่างๆนานาในการพัฒนาวัดทั้งหมดทั้งมวลนะคะตาจะพยายามทำภาพให้เห็นแล้วก็อัปเดตให้ทุกท่านทราบเป็นระยะเราจะได้เห็นความคืบหน้าและอิ่มปิติใจไปด้วยกันรักนะคะสวัสดีค่ะ